บันเทิงใกล้ช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะแอนเชื่อว่าหลายๆคนกำลังวางแผนเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวเพื่อนๆหรือว่าคนรักอยู่แน่ๆเลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าเอ็กซ์คลูซีฟบันเทิงของเราในวันนี้ค่ะเราได้2สาวสวยเป็นนักแสดงจากตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์อาสามาเป็นไกด์นำเที่ยวค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าเธอนั้นจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันเอาเป็นว่าเราไปติดตามแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยดีกว่าค่ะเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะโอกาสพิเศษแบบนี้เอ็กซ์คลูซีฟบันเทิงไม่พลาดค่ะมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยกับวันเดย์ทริปทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับอิ๋วพัชรมนและวิวณัฐริกา2นักแสดงสาวน้องใหม่จากตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์ทริปนี้สาวๆพาไปเที่ยวกรุงเก่าค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอิ๋วพัชรมนนนทภาค่ะวิวณัฐริกาเฝ้าด่านค่ะเรา2คนนะคะก็เป็นนักแสดงจากตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์นะคะซึ่งอิ๋วเองก็รับบทเป็นพระสุพรรณกัลยาค่ะวิวก็รับบทเป็นเลิศขินค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา2คนก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนพาเพื่อนๆไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปกันที่จังหวัดอยุธยาค่ะค่ะแล้วก็เรานะคะจะพาทุกคนมาร่องเรือชมความงามของจังหวัดอยุธยาแล้วก็จะพาทุกคนนะคะมาไหว้พระค่ะทั้งหมดกี่วัดคะพี่อิ๋ว3วัดด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองค่ะจะเป็นวัดไหนบ้างนะคะก็ตามอยู่กับพี่อิ๋วมาเลยค่ะมาเลยค่ะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าทริปนี้สาวๆพร้อมมากๆค่ะรับรองว่าทริปทำบุญวันนี้ต้องสนุกสุขบุญแน่นอนค่ะในทริปนี้ฟินสุดๆเพราะได้ล่องเรือชมความสวยงามของวัดวาอารามบ้านเรือนและโบราณสถานสองฝั่งน้ำด้วยล่ะค่ะแล้ววัดแรกนะคะที่เราสองคนจะพาคุณผู้ชมมาทำบุญกันนะคะนั่นก็คือวัดกษัตราธิราชวรวิหารนั่นเองค่ะซึ่งวัดนี้นะคะก็เป็นอารามหลวงแล้วก็ถือเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งเลยเนาะสำหรับจังหวัดอยุธยาค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาทำบุญถวายดอกไม้ธูปเทียนทองค่ะแล้วก็สักการะประธานทางด้านหลังค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังพาทุกคนนะคะมาห่มผ้าสมเด็จพระพานารัตน์พระอาจารย์ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะทั้ง2สาวถือโอกาสถวายสังฆทานเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเสริมสิริมงคลให้กับตนเองค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในวัดที่2แล้วค่ะชื่อว่าวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นวัดพระอารามที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดอยุธยาเลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอีกวัดนึงนะคะที่ไม่ได้ถูกข้าศึกทำร้ายทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้มาชื่นชมความสวยงามแล้วก็ได้มาเคารพสักการะบูชาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้ววันนี้เราสองคนก็ได้มีโอกาสนะคะมาทำบุญแล้วก็ถวายสังฆทานที่นี่ด้วยค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะกับวัดดังกรุงเก่าวัดพนัญเชิงกับการกราบสักการะหลวงพ่อโตนอกจากนี้บริเวณท่าน้ำยังมีการให้อาหารปลาอีกด้วยล่ะค่ะดูท่าทางสาวๆจะชอบเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมก็เป็นวัดสุดท้ายแล้วค่ะก็คือวัดพนัญเชิงวรวิหารนั่นเองนะคะและที่วัดพนัญเชิงนี้นะคะก็มีองค์หลวงพ่อโตค่ะที่จะให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดอยุธยาได้มากราบสักการะท่านที่นี่ค่ะค่ะแล้วพวกเราก็ได้สักการะหลวงพ่อโตแล้วเนาะเราก็ได้ให้อาหารปลาอาหารนกเลยค่ะซึ่งเรานะคะก็ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจมากๆเลยเนาะพี่อิ๋วใช่แล้วล่ะค่ะอุ๊ยพี่อิ๋วเป็นไรอ่ะเหมือนท้องจะร้องแล้วอ่ะวิวไปเข้าห้องน้ำไหมคะหิวข้าวหิวข้าวค่ะหิวข้าวแล้วว่าเดี๋ยวหนูพาไปเลี้ยงข้าวโอเคที่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะค่ะไปกันเลยไปค่ะหลังจากทำบุญทำทานอิ่มใจอิ่มบุญกันไปแล้วก็ต้องอิ่มท้องค่ะแหมมาเยือนอู่ข้าวอู่น้ำทั้งทีเรื่องอาหารการกินไม่มีตกหล่นแน่นอนค่ะเดี๋ยวก่อนหนูรู้ว่าพี่อู่หิวนะเรามาคุยกันก่อนดีกว่าได้กินพร้อมกันไงโอเคไหมโอเคค่ะก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจนะคะหน้าตานี้หลังจากทำบุญนี้เบิกบานมากๆเลยก็รู้สึกอิ่มและอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็นานๆทีเราได้มาทำอะค่ะเพราะว่าวิวก็ไม่ได้มานานแล้วค่ะแล้วพอได้มาก็รู้สึกเหมือนแบบได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจใช่ค่ะปกตินะคะก็ถ้าเกิดมีวันหยุดหรือว่าว่างตรงกันกับครอบครัวก็จะชวนกันมาทำบุญที่อยุธยาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาค่ะเพราะว่าคุณพ่อเองก็ติดทำงานแล้วพี่สาวก็ติดทำงานด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสก็ได้กลับมาอีกแน่นอนค่ะค่ะ
่ะวิวก็อันนี้ก็เหมือนมาเป็นครั้งที่2ค่ะเพราะว่าตัวเองคนโคราชค่ะแล้วก็มาเรียนกรุงเทพแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาเท่าไหร่ค่ะแล้วก็พอได้มาก็รู้สึกดีอ่ะเนาะไว้วันหลังจะพาครอบครัวมาด้วยเพราะว่าบรรยากาศก็ดีแล้วก็ใช่สถานที่เที่ยวก็เยอะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าทำบุญเราก็ได้ความสบายใจแน่นอนแล้วแหละอะไรสิ่งที่ไหนที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไว้ในปีเก่าเนาะก็มาทำบุญต้อนรับปีใหม่จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่จะได้คนทุกหมดโศกเอาชนะอุปสรรคต่างๆจะทำอะไรจะหยิบจับอะไรก็สำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีสองสาวสุดซีต่างสไตล์โคจรมาเจอกันที่สำคัญได้ทำบุญแล้วก็เที่ยวแบบไทยๆดูเข้ากันกับละครที่ได้เล่นซะด้วยล่ะค่ะมีหน้าล่ะคะถึงได้อินเป็นพิเศษเลยนะคะอัปเดตกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าถ่ายทำถึงไหนกันบ้างแล้วเอ่ยตัวอยู่เองนะคะก็ในบทของพระสุพรรณกัลยาก็จะอยู่ในวังแล้วก็จะชอบทำบุญอยู่แล้วนะคะพอได้มาจังหวัดอยุธยาแล้วก็ได้มารู้ถึงประวัติที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับวัดในสมัยนั้นนะคะก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอินไปกับความเป็นพระสุพรรณแล้วก็อินไปกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยก็ 50% แล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ซีนที่เป็นซีนรบอย่างเดียวค่ะรบแม่น้ำสะตงรบเมืองคังคือเหลือรบทุกอย่างก็ตอนนี้ก็ถ่ายทำได้ดีค่ะได้แผลกลับมาทุกคิวค่ะตอนนี้แผลก็ใกล้ๆหายแล้วค่ะแล้วก็มีช้ำที่เข่าแล้วก็แผลที่เท้าแล้วก็เป็นแผลเป็นอยู่ด้วยนิดหน่อยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะหนูสู้ตายอยู่แล้วค่ะตายอยู่ดูจะทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกันสุดๆค่ะถึงขนาดมีแผลได้เลือดกันเลยทีเดียวนะคะแฟนๆก็อดใจกันนิดนึงนะคะรับรองว่าได้ชมกันต้นปีหน้าแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ให้ทั้งสองสาวฝากผลงานพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆหน่อยดีกว่าค่ะอิวกับวิวนะคะก็อยากจะขอฝากตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์นะคะเริ่มวันที่9มกราคมทุกวันจันทร์อังคารนะคะไม่ว่าจะน้ำไหลไปดับฝนตกอะไรยังไงทุกคนก็ยังถ่ายทำกันอย่างเต็มที่เนาะใช่ก็อยากจะขอฝากด้วยนะคะค่ะแล้วก็ปีใหม่ปีนี้นะคะวิวกับอิวนะคะอยากให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็คนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บค่ะแล้วก็มีความสุขในปีใหม่ด้วยนะคะขับรถยังปลอดภัยไม่ประมาทนะคะดูสิคะทั้งอิ่มบุญทั้งอิ่มใจแถมยังอิ่มท้องอีกด้วยเอาเป็นว่าในช่วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ไหนตามรอยสาวๆเขาได้นะคะแล้วจากที่เราไปไหว้พระทำบุญกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงเปิดกองถ่ายเรามีเรื่องราวเบื้องหลังสุดสนุกมาฝากอีกเช่นเคยนะคะสักครู่กลับมาติดตามค่ะ